คือร้านขายของฝากที่อยู่ย่านไชน่าทาวน์นะครับนี่คุ้นๆไหมครับนี่เป็นเป็ดเค็มที่เคยเห็นอยู่แถวๆจางที่ผมไปอ่ะเมืองโบราณเฟิ่งหวงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากเป็ดเค็มแล้วก็มีลิ้นหมูลิ้นหมูเค็มโหน่ากินมากโอ้นี่ครับแล้วนี่เป็นคล้ายๆกับอะไรมีกุนเชียงเยอะไปหมดเลยอู้เป็ดเค็มตัวๆเลยครับอู้นี่ครับเป็ดเค็ม1ตัวเลยครับอันนี้เป็นทอดกินเนี่ยสุดยอดเลยกินกับข้าวต้มก็ได้เลยครับร้านนี้อยู่ที่โฮจิมินห์นะฮะอยู่ในโซนของไชน่าทาวน์แถวเจริญเลินนะครับเจริญเลินนี่ครับตรงนี้ก็เป็นให้ดูนะครับว่านิยมกินครับนิยมกินเป็ดกันเป็นตัวๆนี้นะฮะดูขนมาเห็นเลยสุดยอดเลยนะครับนี่ครับนอกจากเป็ดแล้วยังมีหมูทำเป็นหน้ากากอย่างนี้เลยครับโอ้สุดยอดมากนี่ครับเชื่อสะใจกับพี่เต๋อเสียครับ